ดูแล้วสัดส่วนมันดูแหลกตาจากที่เราเคยเห็นเออมันสูงกว่าสูงแล้วก็แคบกว่าอันนี้เพราะอะไรคือผมทำตามพื้นที่หนึ่งก็จะทำแบบว่าให้มันเดินสะดวกเหมือนเราอยู่บ้านปกติเราอันนี้เป็นเมืองหนองคายครับเมืองหนองคายอันนี้ลูกไม้ครับลูกไม้ก็สวยจะเป็นคนชอบเก็บอันนี้พญามอนใช่สวยทุกตู้อันที่เอฟทันเอานี่เหรอเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทันเขาส่วนมากผมเราเป็นคนผมเร็วผมเพราะอะไรอ่ะใช้เน็ตอะไรเนี่ยใช้เน็ตข้างบ้านครับเนี่ยเป็นคนดีแซงเป็นคนดีบ้านใหญ่ใช่ครับที่นี่มันสีสวยเลยสีของเรายังเขียวอยู่เลยอ่ะจริงๆมันผมเห็นเขาโพสต์มันมีหลายหน้าอันนี้คือทุ่งสำริดที่แบบตั้งใจจะไปจดชื่อทุ่งสำริดครับอันนี้คือยังไม่มีชื่อเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคือผมโพสต์ไปก่อนแล้วคือให้รู้ว่าจองแล้วนะจองแล้วประมาณนี้ไม้เด็ดเอาละวันนี้นะครับไม้เด็ดเรามาเจอคุณเก่งคุณเก่งนี่จริงๆในเฟซชื่ออะไรอ่ะชื่อเก่งแสนเก่งครับครั้งแรกที่ทำให้รู้จักเก่งเพราะว่าโจเนาะใช่ครับกับเต้ยเพราะโจเนี่ยขับรถจากกรุงเทพเอาไม้มาส่งที่นี่ใช่ครับแล้วก็ได้ไม้กลับไปใช่ครับแล้วก็ไปรื้อหัวแล้วไม่มีหัวเจอหินเขาบอกไงเจอก้อนดินครับเจอก้อนดินเขาบอกว่าทำไมมีก้อนดินด้วยเขาเป็นคนเนี้ยบไงโจก็เป็นคนเนี้ยบมากแล้วเขาทำไงกับก้อนดินก้อนดินเขาก็น่าจะล้างล้างแล้วปรากฏว่าก้อนดินมีเขี้ยวด้วยมันคือหัวมันคือหัวบอลมันคือหัวมันไม่ใช่แป้งมันคือหัวนะฮะเพราะฉะนั้นเราผิดหรือโจผิดผิดทั้งคู่งงน่าจะต้องเป่ายิงฉุบกันต้องเป่ายิงฉุบนะอันนี้เป็นเล่าเท้าความถึงที่มาที่ไปนะทำไมเราถึงต้องมาคุยกับเก่งนะครับพอหลังจากนั้นทำให้เรารู้สึกเข้าไปแซวเขาโน่นนั่นนี่แล้วโจก็แนะนำอินบ็อกซ์มาบอกว่าพี่ต้องไปที่สวนพี่เก่งครับไอ้มันแต่มันไกลนะเว้ยแต่พี่ต้องไปก็เลยต้องมาในวันนี้ในที่สุดวันนี้เราก็ได้มาแล้วเป็นจุดเด่นของเก่งทำให้โจต้องชวนเรามาที่นี่ผมน่าจะสนิทง่ายสนิทง่ายคือแบบผมจะเป็นคนเข้าไลฟ์บ่อยครับเข้าไลฟ์บ่อยเป็นไลฟ์คนนั้นคนนี้กันนี่เหมือนเงาอะเหมือนผมเงาเข้าไปตรงสนิทง่ายหรือว่าเหงาก็คือจะเข้าไปเซลก็คือเหมือนคนจะเจอคนรักบอลเหมือนกันผมก็จะเข้าไปบอลมันเป็นตัวสร้างมิตรภาพถูกไหมใช่ครับเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะคิดว่าเอตันนี่ใครหน้าตอนแรกเขาส่องกันไปส่องกันมาแล้วก็กลายเป็นลูกค้าเราใช่นะฮะถูกต้องแหมมีกลยุทธ์ในการขายของนะฮะจริงๆเรามีเพจมีอะไรไหมมีเพจครับเพจอะไรบอลสีบ้านพุ่มไม้โคราชทำไมถึงมาเป็นบ้านพุ่มไม้โคราชก็คือตอนแรกเนี่ยผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เนาะตอนแรกว่าจะตั้งชื่อคือสวนบ้านตัวเองคือแต่ก่อนผมก็จะปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับก็อยากจะมีแบบเพจที่มันเป็นสวนที่ผมปลูกผักทำเพจเลยก็เป็นบ้านพุ่มไม้ซะเลยบ้านพุ่มไม้ก็คือเป็นนามสกุลพุ่มขุนทดอ๋อโอเคเข้าใจขุนทดก็ต้องเป็นคนโคราชอยู่แล้วใช่ครับเนาะเพราะว่าเขาลงท้ายด้วยขุนทดขุนทดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ด่านขุนทดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เสริมสางอะไรแล้วอะไรทำให้เปลี่ยนจากการปลูกผักมาเป็นบอลตอนนี้กลายเป็นบอลล้วนๆเลยใช่บอลสีล้วนๆเลยก็ตอนแรกอ่ะผมมีบอลอยู่ตัวนึงแต่ก่อนผมก็ปลูกผักนี่แหละครับปลูกผักผมก็ช่วงโควิดแล้วก็จริงๆผมปลูกก่อนนั้นอยู่แล้วไปกินเองหรือขายกินเองแล้วก็แบ่งมากกว่าถ้าเขาขอซื้อก็แบบก็คืออยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่แล้วใช่เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นแปลงผักหมดเลยที่มันเป็นที่ผมทำตู้อ่ะเป็นแปลงผักหมดเลยเนี่ยแค่นี้ก็ประหลาดแล้ว แค่นี้ก็ประหลาดแล้วเพราะว่าอยู่บ้านจัดสรรแต่ว่าทำไมชอบใจรักเกษตรกรรมดูจากบ้านเลยคือผมบ้านเนี้ยผมจะขอพื้นที่เขาเยอะๆหน่อยใช่ผมให้เขาทำบ้านได้เหรอตอนซื้อแล้วตอนซื้อตอนนั้นหมายว่าซื้อราคาเท่าคนอื่นแล้วขอพื้นที่เยอะๆผมขอแบบบ้านที่พี่มีแบบบ้านหลังเล็กไหมอ๋อเข้าใจแล้วคือพื้นที่เนี่ยก็คือเท่าขายตามราคานั้นแหละถูกไหมแต่ว่าแทนที่บ้านเต็มพื้นที่เราขอเว้นเป็นที่แบบว่าสัมผัสพื้นที่ไปเขาก็ถามว่าเอาตรงไหนเยอะดีผมก็บอกขอหน้าบ้านซึ่งก็เป็นแบบบ้านแบบนึงเลยของเขาเลยครับแต่ผมเป็นคนแบบไม่ค่อยเที่ยวไงผมก็เลยแบบหาอะไรทำในบ้านกลายมาเป็นข้อดีพอไปเจอโควิดปั๊บเรามีพื้นที่ที่จะปลูกผักปลูกต้นไม้ใช่ปลูกต้นไม้ก็แต่ก่อนก็ปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วทีเนี้ยจุดเริ่มต้นการเข้าไปสู่วงการบอลสีสู่วงการบอลสีเพราะว่าผมเอาต้นไม้ก่อนย้ายมันเนี่ยผมก็จะมีต้นไม้ที่อยู่ที่เช่าเก่าก็จะมีปลูกตั้งแต่ที่เดิมแล้วใช่จะมีอยู่ต้นนึงซึ่งผมปลูกต้นไม้แบบเยอะอยู่แล้วแบบหลายสารพัดหลากหลายไม่ได้แบบเจาะจงผมเจอต้นนึงที่มันแบบบางทีมันก็เหลือแต่กระถางบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาใช่นี่คือเสน่ห์ของบอนสีใช่ครับนะฮะแล้วต้นนั้นก็คืองอถอนลูก
เงาะถอดรูปอยู่ตรงนี้ไหมฮะยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่เขาไม่ยุบเนาะอยู่ตรงนี้นี่คือต้นแรกเรายังเก็บเขาไว้ด้วยใช่ครับถึงแม่จะพาไปแล้วเรายังเก็บเขาไว้ด้วยพาไปแล้วด้วยอันนี้แสดงว่าเป็นจอมใช่จอมแต่มีหน่อแล้วด้วยใช่กี่ปีแล้วที่อยู่กับเราโอ้โห10 กว่าปีแล้วครับ10 กว่าปีเลยเนาะโอ้โหนี่โอ้แสดงว่าเข้าวงการบอลมานานมากแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาเราเข้าแต่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาด้วยความบังเอิญก็คือแบบทีนี้ก็สงสัยจริงๆน่าจะสงสัยก่อนนี้ตั้งนานเสียดายมากเลยมาสงสัยตอนบอลราคาขึ้นถูกถ้าเกิดว่าสงสัยก่อนนั้นเราก็จะมีการผ่าหัวเพราะทำจำนวนแล้วก็ไปหาอย่างอื่นตอนที่หลัก10 บาทใช่ผมก็จะได้เป็นแบบสวนตะเก่งแบบสวนใหญ่ๆแล้วถูกไม่เป็นไรก็ยังทันอยู่ใช่ก็คือพอผมไปเสิร์ชดูว่ามันคือบอลสีเนาะผมก็ไปถามหาชื่อในกลุ่มผมก็จะเข้ากลุ่มคนชอบบอลสีกลุ่มบอลสีกลุ่มหลักๆเขาผมก็จะเข้าไปถามก็ได้คำตอบมาก็ได้คำตอบมาแล้วก็ไม่ได้แค่คำตอบเราก็จะไปเจอต้นอื่นในเพจนี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาเรียกเพื่อนมาใช่เขาเรียกเขาเรียกรายจ่ายมาให้เราเฮ้ยมันต้องมาพร้อมรายรับด้วยมันต้องมาพร้อมรายรับด้วยมันก็ต้องมีรายจ่ายก่อนอ้าวแล้วต้นที่สองอ่ะต้นที่สองก็คือเป็นบอลป่าตามมาเลยใช่อันนี้บอลพื้นบ้านบอลพื้นบ้านก็คือแบบตอนนั้นเข้าไปปุ๊บก็ยังเสิร์ชหาดูไม่เยอะเนาะมันก็จะมีแบบกลุ่มนี้มันเป็นบอลพื้นบ้านนะมันมีกี่ตัวแล้วก็เสิร์ชชื่อแล้วผมก็เก็บภาพแล้วผมก็ตามไปซื้อที่ตลาดเพราะว่าแบบนี้ในตลาดนี้มีก็เก็บครบเลยกี่ตัวตอนนั้นเก็บแบบ10 กว่าตัวครับมีอะไรบ้างสาเนาะปลาแป้งสาเนาะปลาแป้งเงาะถอดรูปนกกระทาครับพวกปลาเต๊ะเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์ครับอุ้ยเหล่านั้นก็สวยแล้วล่ะก็สวยครับมันสวยของเขาย่อมเยาด้วยใช่ราคาตอนนั้นอยู่70 บาทซื้อมาแบบตั้งเป็นแถวเลยใช่และได้ทดลองลงมือผ่าเมื่อไหร่จริงๆซื้อมาพวกนี้มันมีหัวอยู่แล้วหัวใหญ่ด้วยใช่ผมก็เข้าไปดูแล้วก็เอ้ยมันมีผ่าหัวได้เพราะว่าเข้าไปน่ะมันจะมีต้นอื่นอยู่แล้วที่มันมีราคาหน่อยที่ผมก็พอซื้อได้หมายถึงว่าแบบผมมีเงินเดือนใช่ไหมก็เจียดเงินเดือนแบบเดือนละ3,000เดือนละ5,000ซื้อมาเก็บ4 นิ้วกระถาง4 นิ้วเราซื้อแค่นั้นใช่แล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมแล้วก็ค่อยๆเก็บแล้วก็ไม้ป่าผมก็จะผ่าฝึกมือผ่า มันก็ขึ้นดีนะขึ้นง่ายหย่อนในกระถางเล็กที่นี่ก็ไปตลาดแถวบ้านก็จะเป็นฟ้าใสไปทางโชคชัยไปปล่อยบ้างไปปล่อยก็ได้แบบกลับมา2,000อะไรเงี้ยเฮ้ยเราเอฟได้นี่เพราะฉะนั้นเรามีตังค์แล้วมีทุนมาแล้วแล้วก็ไปเอฟตัวใหม่มาไม่มีขาดทุนครับเลี้ยงบอลไม่มีขาดทุนใครจะว่าแบบคือคนขาดทุนก็คือคนที่ไม่ทำขายโละทิ้งคือแบบไม่ฉันจะมาหาเงินซื้อมาขายตัวแล้วใจไม่อยู่แล้วใช่แต่ถ้าคนแบบเข้าไปส่องเข้าไปดูใจเย็นดูแบบต้นนี้สวยมีความใฝ่ฝันเก็บเงินและหาเอฟได้มาแล้วนี่ก็คือแบบเป็นการวางแผนให้เท่าไรฉันก็ไม่ขายใช่ไหมล่ะเพราะว่าฉันรักแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้นับเป็นเวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีผมเข้าตั้งแต่ปี62ก็เร็วเหมือนกันเนาะเร็วผมยังจำไม่ได้เลยตอนแรกผมคิดว่าผมเข้ามาปีเดียวโอ้ย2 ปีเข้ามาจนลืมคือโควิดแรกเลยมั้ยเกือบก่อนโควิดแรกหน่อยใช่ไม่น่าจะโควิดมานิดหน่อยแล้วครับเพราะว่าช่วงโควิดก็ช่วงผักช่วงปลูกผักต้นที่แพงที่สุดที่เอฟมาจากกลุ่มคือต้นไหนต้นแพงสุดเหรอน่าจะยอดมงกุฎกี่บาทตอนนั้นหลักพันหรือหลักหมื่นแต่เพิ่งเก็บช่วงนี้ที่ว่าแพงตอนนี้นะก็คือ11,000ก็ถูกแล้ว11,000ก็ถูกใช่ถือว่าได้ผมจะไม่ค่อยซื้อแบบ20,000ขึ้นอะไรเงี้ยคือด่างจัดมั้ยด่างจัดด่างจัด11,000ก็ถือว่ากุ้มอันนี้4นิ้วหรือว่า4นิ้ว4นิ้วก็ค่อยให้เวลาเขาใช่นะไม่ได้รีบร้อนใช่ครับบางคนแบบซื้อต้นแม่ตั้งแม่มาเลยก็ควักเยอะหน่อยหนักถ้าอยากแบบรวดเร็วก็สามารถผ่าแล้วก็ทำจำนวนแล้วก็ได้ตังค์คืนเร็วขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าลงทุนขนาดนั้นเพราะแต่อย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลาเฮ้ยคือเรามีต้นอื่นอยู่แล้วเราไม่ได้คิดว่าเอ็มมาฉันจะผ่าเลยนะก็คือฉันมีต้นอื่นที่พร้อมจะแบบโตผ่าก็คือเรื่อยๆมันจะมีแบบอยู่ในกล่องฉันต้องเปิดฉันผ่าไปแล้วมีให้ลุ้นอยู่แล้วมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละต้นที่ผ่าหรือทำจำนวนเอาไว้รอคนมาเอฟเนี่ยมีต้นอะไรบ้างแต่ที่น่าสังเกตคือที่นี่นอกจากคาแรคเตอร์อย่างที่บอกนะเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องการเกษตรอยู่แล้วแล้วก็มาทำความรู้จักกับบอลสีแน่นอนบอลสีการเลี้ยงบอลสีมันต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยเขาสวยงามที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือตู้อบ
ใช่แต่เราสั่งมาจากกรุงเทพไหมหรือว่าเรา create สร้างสรรค์ตอนแรกเวลาจะคิดแบบเองก่อนใช่ก็เหมือนกันนะครับจุดเริ่มต้นก็คือเข้าไปดูแล้วก็เขาก็จะบอกว่ามีตู้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราไหมเคยสั่งไหมแบบว่าพวกแอปต่างๆนี่เขามีแบบพวกนี้ขายยังไม่เคยสั่งแต่เราแค่ดูแล้วก็เอาไอเดียตรงนั้นมาดัดแปลงเอามาดัดแปลงเอาใช่ครับแล้วมันกลายมาเป็นแบบไหนมันกลายมาเป็นแบบผมทำแบบมีถาดซึ่งผมเป็นคนทำงานทุกวันบางทีเสาร์อาทิตย์ก็มีเวรบางทีวันธรรมดาก็มีเวรเพราะว่าผมทำงานโรงพยาบาลกรรมไว้เยอะถึงมีเวรใช่ไหมหลังต้องทำบุญบ้างแต่เวรผมมันขายได้นะเอาเวรนะคนละเวรคนละเวรแก้หน่อยสิไม่ค่อยแก้เลยนะฮะไรอ่ะเพราะฉะนั้นตู้บอลของเราก็จะเป็นเฉพาะในแบบของเราในแบบของเราตามแก้ปัญหาของใช่ใช่ในรูปแบบชีวิตของเราเองว่าเราใช้เขาเรียกว่าชีวิตแบบนี้เฉพาะตัวของเราเฉพาะตัวปัญหาที่เจอก็คือเราเป็นคนมีเวลาน้อยเพราะมีเวรและมีกรรมอยู่นะมีกรรมไม่เบรนะมีเวรอยู่ก็เลยต้องไปใช้กรรมใช่นะเวลาก็เลยไม่ค่อยมีดูแลบอลช่วงนี้ก็เป็นแบบผมทำงานโรงพยาบาลด้วยมันก็จะเป็นช่วงโควิดอาจจะมีอยู่เวรอยู่อะไรหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยดีไซน์ตู้อบในรูปแบบของเราเองนั่นก็คือตู้อบที่มีแบบอธิบายเลยไหมตรงไหนได้ได้ตอนนี้ฮะตอนนี้หรือว่าเอาที่ผมเริ่มทำเลยเอาต้นไอ้ตู้แรกที่ไม่ได้จ้างใครทำอันนี้คือยังไม่ได้จ้างใครทำอันนี้เหรอฮะก็จะเป็นใช่ก็จะเป็นมีถาดจะเป็นถาดใส่น้ำแยกเลยแยกกับตู้ครับแล้วก็จะถาดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ่อพวกทำบ่อปลาครับใช่นี่คือแยกกันกับตู้ใช่แล้วก็จะใช้ถุงรองบ่อถาดนี่คือตรงนี้แล้วก็เอาอิฐปูนอิฐข้างบนเพื่อเราจะได้ต่อท่อเพื่อยกระดับขึ้นมาเพื่อเป็นอย่างนี้แต่การยกระดับมันก็ดีอย่างนึงคือมันไม่ต่ำมากแล้วก็มันทำความสะอาดง่ายแล้วก็ระบายน้ำข้างในออกมาอย่างคนแบบมีเวลาเยอะคือเขาล้างทั้งวันเลยตู้อ่ะคือเป็นงานที่เหนื่อยมากจริงจริงคือบางที่แบบเขาดีไซน์แบบคนขี้เกียจใช่แต่จริงคือมันก็ทำให้เราประหยัดเวลาใช่ต่อให้เราขยันแต่ถ้าเรามีจริงผม50ตู้เราก็ไม่ไหวผมเป็นคนขยันจริงๆนะมีแอบแบบขับหลีตาใส่ด้วยใส่แบบส่งคลิกนะผมขยันนะช่วยผมหน่อยอันนี้คือตู้แรกใช่นะฮะแต่ดูแล้วสัดส่วนมันดูแปลกตาจากที่เราเคยเห็นมันสูงกว่าสูงแล้วก็แคบกว่าอันนี้เพราะอะไรคือผมทำตามพื้นที่หนึ่งตามพื้นที่ก็จะเห็นเลยว่าพื้นที่ใช้สอยก็คือได้แต่เราไม่ทำแบบจนแบบเดินไม่ได้อะพี่ก็จะทำแบบว่าให้มันเดินสะดวกเหมือนเราอยู่บ้านปกติเรามันเดินไปไหนก็ไม่สะดุดมันโดนแดดไม่เท่าไหร่นะโดนแดดครึ่งวันครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรคือทดลองมาแล้วว่าความสวยได้ซ้ำฝั่งนี้ครับใช่โดนแดดครึ่งวันสแลน 80% ถือว่าฝั่งเว้นทางเดินเอาไว้ใช่แล้วด้านบนก็จะมีสแลนเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกว่าเราอยู่บ้านจัดสรรเราจะสามารถเลี้ยงบอลสีและมีตู้บอลได้ไหมนี่เป็นตัวอย่างได้ใช่ไม่ต้องทำแบบให้มันแบบแออัดก็ได้ครับเราทำแบบแค่เราเลี้ยงสบายๆนี่ลองผิดลองถูกหลายตู้มั้ยลองผิดลองถูกอยู่ใช่แต่ก่อนก็ทำแบบในเพจนะครับที่ประทับกันที่เขาแนะนำกันซึ่งมันไม่เหมาะกับเราเราไม่มีเวลาบางทีแบบเพราะฉะนั้นมันไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีสุดคือต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราใช้แล้วใช่เกิดประโยชน์แล้วก็สบายเราสบายที่สุดใช่เรามาดูได้ไหมว่าในตู้แต่ละตู้ที่เก็บเอาไว้เนี่ยนี่ต้นเทพทั้งนั้นนะแอบดูทะลุเทพใช่ไหมครับเพราะว่าธรรมดาธรรมดาเฉพาะอันเนี้ยผมหมดแค่200กว่าบาทเองเฮ้ยไม่ไปรวมผ้าคลุมเนี่ยอ๋อไม่รวมผ้าคลุมในท่อเนี้ยนะท่อนี้ก็ไม่ถึงท่อข้อต่ออะไรพวกเนี้ยครับมันจะมีแบบอันเนี้ยธรรมดาเลยถูกๆแต่ละ20กว่าบาทเพราะฉะนั้นเป็นสีเทาเนาะมันไม่ใช่สีฟ้าใช่สีฟ้าจะแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าซึ่งจะแพงกว่าใช่โอเค2แต่หลักร้อยเองอ่ะแต่ตู้เรามันไม่ได้ยาวมากมันก็เลยแบบมันแข็งแรงได้ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะดีนะเพราะว่าย่อยเป็นตู้เล็กๆแต่ว่าเราวางได้หลายตู้ก็สามารถนะครับจริงๆถ้าเกิดตู้ช่องไฟแล้วมันดูแบบใช่เพราะว่าถ้าตู้ใหญ่บางทีต้นมันพองๆขยายใบอ่ะมันก็จะแผ่มันจะมีความกว้างของมันอยู่ใช่เนาะตู้อาจจะไม่พอหรือว่าแอร์อัดเกินไปมันก็จะทําให้ยืดกว้างมากอ่ะเรากลมไปจับใช่เมื่อมีคนปองลายเราผักเราตกลงไปในตู้สมน้ำหน้าใช่นะฮะใครล่ะจะปองลายแกลูกค้าเนี่ยมาขอเปิดดูสิไอ้ตู้แรกนี่ก็ตู้เทพนี่ไล่เลยต้นแรกคืออันเนี้ยผมได้มาโดยแบบไม่รู้ชื่อไม่รู้ใช่แต่มารู้ทีหลังว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดี
ถมันคือลูกไม้มันคือลูกไม้ผมก็ตีเป็นลูกไม้อะไรที่ไม่รู้ชื่อตีลูกไม้ไปก่อนใช่อันนี้เทพเทวฤทธิ์ครับเทพเทวฤทธิ์ป้ายสวยมากอันนี้ท่านบางแก้วครับบางแก้วโอ้ราคาแรงอันนี้ได้มาในนามดวงอัมพรแต่ว่าปลายแหลมใช่ผมก็เลยยังไม่ได้รับไม่บอกเขาคล้ายดวงอัมพรใช่อันนี้สองฟังโคไม่ใช่อ๋อเห็นโคงโคงสวยสวยสวยนี่ชายชนชายชนอันนี้อันนี้เป็นลูกไม้ได้มาจากภูเรือเขาบอกว่าพญาขอมโอ้โหซึ่งผมอาจจะเข้าคือหลายใครผมก็เข้าก็คือแต่ละแม่ค้าแต่ละคนขายเขาจะมีทีเด็ดของเขาห้ามพลาดทีเด็ดคือทีเด็ดคือเขาจะมีของดีของเขาอยู่ที่เราแบบถ้าตาเราดีเราก็ได้แต่บางทีตาร้ายก็ตาโตแล้วก็คนละเรื่องนะใช่ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าประสบการณ์สนุกช่วยกันนะอุดหนุนอันนี้ก็จะมีบางแก้วเหมือนกันอันนี้เป็นเมืองหนองคายครับเมืองหนองคายจริงๆพี่วุฒิผมจะมีลีดของผมอยู่เราเข้าไปในเพจไหมเราไปเจอต้นไหนสะดุดตาแล้วก็จะลีดไว้เก็บภาพไว้นี่คือความฝันของฉันที่ต้องเป็นเจ้าของเธอใช่แล้วครบไหมครบยังก็ยัง ก็จะมีต้นที่แบบมีเพิ่มใช่ไหมมีเพิ่มทุกวันใช่ต้นที่แบบว่าไม่น่าไปชอบเลยแพงด้วยประมาณนี้แต่ก็ไม่เห็นใครจะไปรู้เนาะใช่อันนี้เป็นการสะกดจิตตัวเองใช่ถ้าบางแก้วคือบางทีเรายังไม่คิดเลยว่าเราจะมีใช่ไหมถูกอันนี้รัศมีเงินรัศมีเงินรัศมีเงินเทียบเทียมเรียบเหมือนกันอันนี้ผ่ามาจากต้นนู้นหรอหรือว่าไงหรือว่าเป็นจะเป็นแยก F 2ต้นมาแยกก็คือ F ต้นใหญ่มาแล้วก็คือแบบมันจะมีหน่อขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยพวกนี้หน่อแบบแยกกันทั้งนั้นเลยมี10กว่าต้นนะครับต้นเนี้ยโอ้โหนี่คุ้มถึงบอกว่าเลี้ยงบอนสีนะถ้าจะรู้จักดูแลเขาดีๆแล้วก็รู้จักขยายเขารู้จักทำจำนวนเขาอ่ะมันบางทีมันไม่ต้องควักเพิ่มอ่ะมีแต่ได้ค่าได้กลับมาบางทีก็ไปแลกเข้ามาก็ได้เขาไม่มีคุณไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสีเทพรักษ์ครับสีเทพรักษ์สวยสวยอันนี้มีบางแก้วเอ้ยคนละแบบเนาะหน้าเป็นหน้าเนาะหลายเจ้าอ๋อหลายเจ้าหลายเจ้าอันนั้นแบบยาวใช่ใบจะยาวหน่อยซึ่งแต่พอมันได้อายุมันก็ออกมาคล้ายๆกันแล้วจริงๆท่านบางแก้วเขามีหลายหน้าที่เขาบอกอ่ะครับมีหลายหน้าก็คือท่านบางแก้วจะสวยตอนอายุประมาณกลางๆหน่อยใบเขาจะกลมๆหน่อยน่ารักจะแต่พอตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาเราทำจำนวนได้บอลจะมีอายุสวยของเขาอยู่ครับใช่ไม่เหมือนกันแต่ละต้นไม่เหมือนกันใช่บางต้นสวยตอนเด็กสวยตอนเด็กใช่บางต้นแบบว่าพอโตแล้วถึงจะสวยใช่อันนี้โอ้โหอันนี้ดูแดงอันนี้เป็นเรียกทรัพย์อันนี้ก็ต้นโปรดต้นโปรดอันนี้ลูกไม้ลูกไม้สวยมากลูกไม้ครับอันนี้จองชื่อทุ่งสำริดได้อยู่ขอเจ้าของเขาแล้วที่เอ็มมาก็คือเขามีต้นเดียวใช่เขาจะเป็นไม้เมล็ดแล้วเขาออกเอาไม้เมล็ดออกมาขายหมดเลยใช่ทุกต้นก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะฝากเดียวกันมันก็ไปเหมาเข้ามาซื้อเข้ามาแล้วไม่ถึงก็เหมาอาศัยแบบมือเร็วแล้วเอ้าแล้วเขาจะมีต้นอื่นๆคล้ายๆกันไหมในฝากเดียวกันในฝากเดียวกันก็จริงๆก็จะมีขายกันแล้วก็จะมีต้นที่เด่นขึ้นมาแต่ต้นเนี้ยเขาบอกว่าต้นนี้เด่นสุดในฝากใช่ซึ่งผมเขาบอกว่าหลุดมาได้ยังไงก็พี่ขายเองอ่ะใช่พี่ไม่รู้ไงตอนเล็กมันไม่สวยเลยไม่เป็นไรนะฮะก็เรียกว่าเดี๋ยวตามจำนวนแล้วก็ไปแบ่งคืนก็ได้นี่ก็ลูกไม้กับลูกไม้ใช่อันนี้เป็นลูกวังทองอันนี้ซื้อมาแรกๆเลยแรกอันนี้น่าจะเป็นรุ่นต้นนั้นซื้อมา150อย่างเอ็มได้ใช่ราคานั้นอันนี้เป็นลูกมหาชนกบวกวังทองบางต้นผมก็จะรู้ชื่อพ่อแม่เขาบางต้นเขาคุ้นไข่ก็ไม่รู้บางทีก็ไปซื้อต่อมาก็ไม่รู้เนาะใช่แต่บางทีก็จะเป็นสวนอันนี้เศรษฐีพันล้านใช่ครับเงินยอดมงกุฎไม่ป้ายจริงๆตอนมาด่างป้ายนะด่างเนี้ยนี่แหละที่ผมบอกว่าหมื่นอันนี้จริง ใช่โอ้แล้วมันให้ลูกให้อะไรอ่ะยังอ๋อพึ่งขึ้นกระถางใช่แต่ผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าไม่เป็นไรเรารู้ว่ามันมีแช่ด่างแต่ถ้าเราไปขายเราก็เจ๊งเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันแล้วก็ทำจำนวนใช่อันนี้ลูกไม้ครับลูกไม้ก็สวยจะเป็นคนชอบเก็บชอบสังเกตลูกไม้แล้วเออน่าเก็บก็เอามาดูอันนี้ก็2 ฝั่งโค้งเหมือนกันอันนี้บางใหญ่โอ้บางใหญ่ที่นี่มันสีสวยจังเลยสีของเขายังเขียวอยู่เลยอ่ะจริงๆมันผมเห็นเขาโพสต์มันมีลายหน้าลายหน้าใช่ไหมหน้าเขียวด้วยบางใหญ่ลุงฮูกเนี่ยเขาว่าบางใหญ่หน้าชมพูอะไรสักอย่างแล้วก็มีป้ายอะไรเงี้ยใช่ของลุงฮูกหมายแบ
ไม้แบบของเขาว่าบีดเก่งอ่ะใช่ใช่ไม้แกเยอะมากผมไปฟังแกร้องเพลงบ่อยอันนี้นางสุชาดานางสุชาดาใช่ครับแต่มันยังไม่กัดสีแล้วก็นางสุชาดาจะกัดไม่ได้กัดเต็มมากเขาจะกัดบางๆตรงบริเวณกลางๆจะออกแบบชมพูชมพูแต่ก็สวยนะเป็นถือว่าเป็นไม้โบราณที่สีแปลกอ่ะสีแปลกไก่ชนไก่ชนโอ้โหนี่มุจลินนี่มุจลินนี่ตอนนี้กำลังเป็นที่หมายปองจากพี่มงคลนี่แหละเหรอแล้วไงค่ะยังไม่กล้าไม่กล้าผ่าแต่ก็เสียวเนาะใช่ใช่อันนี้พญามนพญามนใช่สวยสวยทุกตู้โหระเบียบเรียบร้อยอ่ะไม้สวยอ่ะถือว่าเป็นการเลี้ยงโชว์แล้วกันการเลี้ยงโชว์นี่แต่ว่าชอบอันนี้นี่ชอบอันนี้ตู้มีดีไซน์ดูดิมีการหลบหลีกแบบท่อใช่ถ้าเลือกน้ำเนิ้มอะไรในบ้านถ้าไม่ใช่แล้วเอาไปให้เด็กเล่นได้เป็นบ้านทรายทองบ้านนะน่ารักดีอันนี้เป็นเพราะเรารู้อ่ะเนาะว่าเราต้องการอะไรใช่ใช่เนาะแล้วเราทำเองมันก็เลยมีการแก้ปัญหาตรงนี้ได้มันก็สนุกหลายอย่างได้ทำหลายอย่างอันนี้เลี้ยงนกตู้ต้นอันนี้ก็คือมันจะมีพี่โตมากจะเอามาเก็บหัวอะไรประมาณนี้อ๋อก็มาเก็บหัวไว้ก่อนมันก็ได้ฟอร์มอยู่อ่าฮะมันก็สวยอีกแบบแล้วเดี๋ยวเขาจะลงหัวแล้วเราก็ผ่าหัวใช่ประมาณ2เดือนผมว่าออกมา2เดือนใช่ผ่าอันนี้พญานาคราชพญานาคราชสวยมากผมจะเก็บที่ชื่อเกี่ยวกับพุทธประวัติผมจะเก็บมันไม่ใช่ตับนะมันเป็นเราคิดเองว่ามันมันมีชื่อก็เกี่ยวกับโบราณอะไรสัจธรรมพญามุจลินพญานาคราชอโศกไขนี่ก็ใช่ก็คือมันเป็นชื่อเกี่ยวกับศัพท์พวกธรรมะใช่ผมเก็บเพราะอะไรเราเป็นคนดีเราถือศีลใช่ครับเพราะว่าก็มันเหมือนมันอยู่ในใจเราครับดีเล่นจบอะไรเนี่ยเล่นจบอะไรเนี่ยแกงกระดากมั้งไหมเวลาพูดอะดูแกในเฟซแกไม่เป็นแบบนี้ทำไมช่างกล้าช่างกล้าใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้มงคลทรัพย์ครับมงคลทรัพย์สวยนะอันนี้ว่าจะไปไว้ตู้ข้างหน้าอยู่น่าจะออกสีออกชมพูกว่านี้มันจะกัดชมพูบางๆตัวเนี้ยใช่ดูเนี้ยมันมีความเนี้ยเห็นดูว่ามันมีแนวโน้มที่มันกัดสีแล้วสวยแล้วตู้ผมดูผมจะกันทึบเพราะอะไรอ่ะผมไม่ให้ผมจะทำฟอร์มสูงนิดนึงอ๋อให้เขาสูงขึ้นใช่ใช่บางที่เขาจะทำฟอร์มเขาจะชอบทำใบสั้นแต่ผมชอบอย่างนี้ใช่เป็นลักษณะผมก็ไม่ได้ต้องประกวดอะไรใช่ไหมใช่ก็คือแบบความชอบอะไรแล้วก็มันจะทำให้ใบข้างๆไม่กางแบะออกแบะออกติดตัวเนี้ยใช่มันก็จะชันขึ้นมาเลยใช่คือมันรับใบมันกางรับแสงแบบนี้เป็นความชอบแบบเราใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีมาปิดแสงข้างนอกด้วยอันนี้อะไรถ้าคนประเกียดไม่ใช่พันดาวพันดาวโอเคนี่ไงเตยชอบเรียกอสงอะไรนะอสงสายอสงกระใสผมไม่เข้าไปเล่นกับแกอสงขายอสงขายอันนั้นอะไรอันนี้เมืองหนองคายเหมือนกันเมืองหนองคายเหมือนกันสองต้นอันนี้เป็นเทพเทวาป้ายได้มาจากคุณเตยนี่แหละผมเก็บหมดเลยนะที่แกเอาลงอ่ะเหรอใช่อันที่เอฟทันอนี่เหรอเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทันเขาส่วนมากผมเราเป็นคนผมเร็วผมเพราะอะไรอ่ะใช้เน็ตอะไรเนี่ยใช้เน็ตข้างบ้านครับเนี่ยเป็นคนดีแซงเป็นคนดีใช่ลองดูใครบ้านเน็ตช้าๆในตัวเองมักจะช้าเสมอใช่บางทีในไลน์อ่ะเขาชอบหลอกเราว่าให้ออกเข้าใหม่ไม่หายครับไม่หายผมเดินออกนอกบ้านแล้วเข้ามาไม่หายผมก็ต้องไม่เอาแล้วใช่ใช้เน็ตข้างบ้านหรือว่าร้านกาแฟงี้นะใช่ครับอันนั้นขุมทองนี่ธาตุบางแก้วซึ่ง3ต้นแล้วนะใช่พี่วุฒิเคยเป็นไหมแบบว่าไม่เคยผมอุ๊ยยังสิครับยังไม่ได้ทำยังไม่ทำคือแบบว่าเฮ้ยเราอยากมีสักต้นแต่เป็นไปไม่ได้ครับหยุดไม่ได้ไม่ได้มันหยุดไม่ได้ไม่ได้มาเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นแสดงว่าได้มาต่ำกว่าหมื่นเฮ้ยทำไมรู้โอ้ไม่ก็ถ้าเอฟเมื่อประมาณสักต้นปีมันก็ยังน่าอยู่ต้นปีอันนี้น่าจะก่อนบอลคูณ10อ๋อมันมียุคบอลคุณสิบหรอ5,000หรอ5,000 5,000ครับอย่าเสียงดังครับผมกระซิบผมกระซิบเรายังได้มา10,000เลยแล้วนะแต่ต้นใหญ่เดี๋ยวคนเรามีคนมาให้ผม6,000ผมนี่ไงเดี๋ยวให้พูดกับพี่โอ๋เนาะอันนี้ดาวเคียงดินดาวเคียงดินน้ำเมืองนนท์มาจากน้ำเมืองนนท์ยังแตะไม่ได้แล้วก็อันนี้ไปก่อนเราก็ผ่ามันเผื่อมันจะป้ายก็รออยู่ครับแน่เหรอใครจะไปรู้นะจากไม่ป้ายผ่าเซ็ตป้ายอาจจะฟุกก็ได้อันนี้ลูกไม้หรอนั่นลูกไม้ใช่ลูกไม้มีป้ายด้วยสวยจังลูกไม้ของอาจารย์ปออ๋ออาจารย์ปอใช่ครับโอ้โหนี่แต่ละตู้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับก็นะมาม่า
มาม่าทุกหลายเดือนทุกวันโอ้โหนี่สวยมากเลยอะไรชอบอีกแล้วลูกไม้ลูกไม้เหรอลูกไม้มาพร้อม2ต้นนั้นเลยอ้าฝากเดียวกันเหรอใช่โอ้สวยมากตายแล้วแล้วมาใช้ใหญ่ไหมหรือว่ากระถาง4มากระถาง4อ๋อใช่อ่านลายเอาโอ้พอเลี้ยงแล้วสวยมากเลยใช่คือตอนแรกมันดูเปลือยๆนะใช่ครับแต่พอมาตอนแรกผมซื้อมามันแดงอ๋อเหรอทีนี้ผมเหมือนมองเห็นอะไรข้างในมันเหมือนมันจะกัดขาวข้างในผมก็เลยเอามาใช่ครับคือจริงๆอ่ะถ้าไม่งั้นอ่ะจะรู้สึกว่าพื้นมันจะเป็นเขียวใช่ใช่จากอันนู้นแดงจริงของโอ้พอมันกัดขาวแล้วมันสวยเลยอ่ะครับมันเหมือนสีน้ำเพราะว่าใบเริ่มพอใบแก่ปุ๊บเขาจะสีมันจะเริ่มแบบมองๆมันก็เลยจะเห็นพื้นใบไม้ส่วนมากก็จะออกพื้นเขียวหมายถึงว่าพอกัดตอนแก่จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับก็เขียวจะมีเหลืองตามมาใช่เหลืองๆเขียวๆเนาะกลายมาเป็นพื้นจากเริ่มต้นที่มันเป็นแบบพื้นขาวแล้วก็ป้ายแดงจะมีไม้ไม่กี่ต้นที่แบบใบเก่าแล้วสวยอย่างทานน้ำแก้วยิ่งเก่ายิ่งเข้มเม็ดยิ่งชัดเราชอบอันนี้นะอันนี้แบบว่าเหมือนเป็นสีเพิ่งทำงานศิลปะมีแหลกในแหลกรอเลยมีแหลกรอรับที่บ้านเลยครับโอเคโอเคผ่าเมื่อไหร่บอกด้วยได้ครับอันนี้แล้วก็บางทองพี่วุฒิเคยแบบเคยจะหาไม้ที่ชื่อตัวเองไหมผมเข้าวงการที่แรกอ่ะผมจะหาไม้ชื่อตัวเองใช่มีป่ะมีชื่อสุดเก่งสุดเก่งอ๋อเออใช่นี่จุดแล้วเราจะไปมีชื่อได้ไงมีใช่มีป่ะบอลเราอ่ะมี 3,000 กว่าชื่อใช่ไหมในเนี่ยมันต้องมีสี่ชื่อเราอ่ะใช่ไหมครับใช่เราก็ตั้งสุดเก่งชื่อแบบอัปมงคลยังมีเลยเอออันนี้รู้สึกว่าพูดตรงที่สุดนะเหรอเห็นด้วยทั้งนั้นเห็นด้วยเออสุดเก่งสุดเก่งสุดเก่งเออสวยสวยสวยแต่สวยแต่สวยสุดเก่งต้องบวกสิบวกบวกสุดเก่งคือแบบยอดอะไรเงี้ยหน้าเลยอะไรนะอันนี้อะไรอันนี้ก็ลูกไม้อาจารย์ปอใช่ปออันไหนที่แบบผมก็จะดูฟอร์มก่อนว่าเออถ้าทำจำนวนปล่อยไปแล้วมันสวยพอที่คนจะเก็บหรือเปล่าแต่สวยแต่สวยแต่สวยสวยอันนี้อันนี้เป็นพัทยาพัทยาเอาโตแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเล็กๆเข้าใบกลมๆเม็ดๆนะออกสะดือแดงโตแล้วก็จะกัดอันเนี้ยอันนี้ก็ลูกไม้อ๋อลูกไม้เหมือนกันลูกไม้ก็ดูเออโอเคน่าจะทำจำนวนเบี่ยงปันได้ก็เก็บไว้ครับจริงๆแล้วคือไม่จำเป็นต้องมีชื่อทุกต้นก็ได้แต่ดูฟอร์มเป็นหลักดูสีดูอะไรถ้าเจอแจ็คพอตบางทีแบบเฮ้ยมันสวยที่แบบโพสแล้วคนแบบชื่นชอบอันนี้เป็นแม่กองแม่กองใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นเมืองนครพนมใช่ก็อยู่ในลิสต์ที่ผมเก็บใช่ครับอันนี้องคุลิมานก็เป็นชื่อเป็นประวัติเศรษฐีสุพรรณใช่อยู่ในลิสต์ศิลาเพชรก็อยู่ศิลาเพชรก็อยู่อันนี้ลูกไม้ลูกไม้ใช่ก็ดูเหมือนกันดูฟอร์มหมออะไรถ้าไปต่อได้อันนี้ก็คือหมอจินดาใช่ครับเจ็ดสีนี่คือเจ็ดสีอู้มีหนอนด้วยฮะมีหน่อแล้วหน่อแล้วด่างด้วยด่างด้วยครับโหสองหน่อเลยวะสองหน่อโหมีที่ระบายยังน่าจะมีผู้กันอยู่ครับเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบเบ็ดสีทองกลัวเลยพอมุกเปิดรีบปิดตู้ก่อนอันนี้พรมพิมานอันนี้สุชาดาอันนี้ซึ่งสุชาดา2ต้นผมจะเก็บต้นนี้อืมแล้วต้นนู้นนะต้นนู้นมันดูแบบใบมันแบบว่าเออแล้วสีนี้จัดกว่าใช่อันนี้น่าจะตรงกับเออใช่น่าจะตรงกับหนังสือลักษณะเขาว่าใช่ผมกี้ก็ยังดูรู้สึกว่าเออใช่เก็บเป็นต้นไปทางประบู่ทองอืมใช่ไม่แน่หรอกครับมันชื่อคล้ายใช่คล้ายแล้วก็แบบว่าเหมือนสลับชื่อเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็สวยคนละแบบต่อให้เป็นต้นเดียวก็คิดว่าแผลงเราก็ดูเอาว่าเราจะเก็บมันแล้วแต่เราอันนี้บัวสวรรค์สองต้นว่ะใช่ครับอันนี้คือแยกหน่อมาอันเนี้ย F2T 3T สิเพราะว่าอยู่กับคุณโจ้ต้นหนึ่งแม่อยากได้แม่อยากได้แม่มาให้แม่แล้วก็ให้ก้อนถึงนี่อ่ะให้ก้อนดินคุณโจ้ไปเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้ซึ่งอันนี้เห็นตอนโตเขาแล้วสวยมากเลยนะผมเวลาผมเก็บภาพแบบผมก็จะเจอแบบสวยๆผมเก็บภาพไว้เก็บชื่อ Facebook ไว้แล้วผมก็จะทักไปว่ามีจำนวนเมื่อไหร่ทักหาผมคือผมรู้ที่เขาทำจำนวนไหมใช่ผมรู้แล้วว่าอันนี้สวยใช่ก็จะมีที่ผมเก็บมีลูกไม้ที่ทำจำนวนกับลูกไม้กับลูกไม้ใหม่ที่เราต้องใช้จินตนาการเนาะครับอันนี้เป็นชวาแก้วอันนี้ก็อยู่ในลิสต์ซึ่งเป็นแบบบอลที่ไม่ค่อยออกตลาดเยอะไม่ค่อยมีจำนวนผมบอกคุณโจอยู่ว่าต้องมีนะต้องมีก็ได้ไปต้นนึงนี่อสงไขยอสงไขยครับอันนี้แยกหน่อ
เอาแยกหน่อสีชัดมากเลยอันนั้นนะลูกไม้เหมือนกันเอาลูกไม้ใช่ใช่500อีกแล้วเอามาจากไหน500อีกแล้วอันนี้คือ F มาจากในกลุ่มนะ F มาจากแบบคนธรรมดาเลยครับแบบอ๋อแล้วก็เราออกไปขายพอเราไปเจอเราเข้าบ่อยเราเข้าเพียรบ่อยเจอปุ๊บถ้าเจอแล้วเตะตาต้องรีบแต่ว่าเป็นต้นเดียวต้นเดียวเป็นลูกไม้ใช่เพราะงั้นมันคือการเสี่ยงแล้วนะการเสี่ยงแต่ใช้สัญชาตญาณของเราเองสัญชาตญาณแล้วก็เงินในกระเป๋าอันนี้คือมาแบบไลฟ์หรือว่ามาแบบว่าลงรูปโพสขายก็เราเอฟก่อนถ้าถูกตาแล้วเราค่อยไปถามเขาแล้วไงอ่ะถ้าไม่ใช่อ่ะคืนได้ไหมถ้าไม่ใช่ก็ทำใจก็หมายถึงว่าเอามาสะสมไปใช่แต่ก็จะได้รู้ว่าโอเคเราชอบอยู่แล้วมองมันยังไงมองแบบว่าต้นเดียวเราแค่จะเอาข้อมูลไปบอกเขาได้เฉยว่าต้นเนี้ยเราได้ไปยังไงโอเคใช่ชมพูทวีปอยู่ในลิสต์เหมือนกันอยู่ในลิสต์อันนี้พญานาคหมื่นอ๋อพญานาคหมื่นก็คือที่พอสงไข่ผ่าแล้วแผลงมาใช่แล้วก็มันจะมีที่แบบพญานาคหมื่นนอออกมาเป็นอสงไข่ก็มีคุณไม่ต้องรอผ่าเลยไม่ต้องรอเพราะมันแผลงใช่แต่มันก็สวยผมก็เลยเก็บอันนี้เหมือนกันสุพรรณเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณอันนี้ก็อยู่ในลิสต์อันนี้เป็นนำโชคนำโชคมันจะเป็นบอลใบกลมไปใช่ครับสวยสวยสวยอันนี้ก็จะเป็นต้นที่อยู่ฝั่งอันนี้เป็นต้นแม่เขานะไอ้ต้นในตัวเป็นหน่อแต่หน่อแบบโตมากหรืออยู่ที่ที่ไม่หมายถึงว่าเขาชอบตรงนู้นมากกว่าน่าจะอันนี้ที่ผ่าแล้วก็จะมีที่ผ่าที่ผ่าก็จะเป็นนี่ผ่าพลังเรียงหมดเลยส่วนใหญ่จะใช้อิฐเนาะใช้อิฐแดงตามสูตรอันนี้คือก็ใช้มาหลายอย่างแล้วแยกลงกระถางเล็กใช่ก่อนอันนี้ใช้อะไรอ่ะกระถาง2นิ้ว2นิ้วก่อนแล้วค่อยไป4อีกทีเหรอ2 3 4 5โอ้โหหลายรอบเลยเนาะใช่พอ7 8ก็เริ่มมาทำหัวครับใหญ่เลยใช่เพราะว่าที่เราน้อยแล้วเริ่มขายไซส์ไหนไซส์4หรือว่าไซส์2จริงจากนี้ผมก็ตั้งแต่นี้ผมบางทีผมก็เอาไปเลยเพราะว่าคนถามถ้าเขาถามก็บอกไม่มีเบบี้หรอกก็เอาไปได้เบบี้คือเขาก็จะได้ราคาถูกกว่าใช่คือคนน่ะชอบบอลหมดแหละแต่เขาแบบคุณคนน้อยก็เหมือนเราตอนเราเข้าไปแหละใช่ได้อย่างพวกนี้เท่าไหร่ต้นละถ้าอย่างพญามุนนี่ก็เอาไปขายแบบ350 400 500แล้วว่าไปขายที่ไหนในกลุ่มนะในเพจนะส่วนมากผมออกงานมากกว่าออกงานผมอยากให้คนอยากให้คนเห็นเลยใช่ไหมใช่ซึ่งบางทีบอลในเพจพอมันเจอตัวจริงแล้วมันสวยกว่าเพราะว่าผมเอ็มมาแรกๆน่ะเฮ้ยทำไมในรูปไม่สามารถจะถ่ายทอดความสวยงามของเขาได้ทำไมออกมาเปิดตะกร้ามาโอ้โหว้าวเลยเพราะฉะนั้นงานที่เราไปออกในโคโรราเนี่ยใช่ที่ไหนบ้างอ่ะก็จะเป็นงานไม้ด่างผมก็ไปงานเค้กตัดก็ไปแบบก็จะแล้วก็จะมีพวกงานบอลสีเพราะว่ามันจะมีแบบอำเภอที่เขาเล่นบอลสีครับเป็นอำเภอเลยหนองบุญมากขอนบุรีโอ้โหพวกนี้ครับเขาเล่นเป็นทั้งอำเภอเลยโอ้โหเหรอโอ้แล้วคนมากเล่นคนแก่แบบเพิ่งมาเล่นหรือว่าเล่นมานานแล้วคนแก่เขาเล่นนานแล้วครับแต่เขาอาจจะแบบมันอาจจะเลยสเต็ปบ้านไปหน่อยก็พวกปีกินนาฬีอะไรขึ้นไปเข้าใจก็เป็นยุคนึงไม่ใช่ยุคเริ่มต้นไม่ใช่ออริจินอลแบบพื้นบ้านแบบแต่เขาเล่นหลายปีนะเป็น10ปี20ปีเลยไอ้พวกบอกว่าตับโบราณใช่แต่ซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีกลุ่มอะไรนะเราก็ไปตามที่เราก็ไปเราแบบเราก็รู้สึกว่าแบบคนเฒ่าคนแก่มาแบบรู้ชื่อผมก็โอ้โหดีจังเลยมีชายชนไหมไอ้หนูแล้วแบบเขารู้ราคาด้วยนะไม่แพงเลยป้าซื้อป้าซื้อมาแค่นี้ 5,000 เขาบอกไงแล้วป้าก็กล้าซื้อด้วยป้าผมไปขาย 3,500 ป้าตะคุบแย่งกันไหนดูซิอีกอันดูอีกสักนี้เปิดได้ไหมเปิดได้หมดอันนี้อะไรบ้างก็จะมีอันนี้ลูกไม้ที่อยู่ในตู้ลูกไม้ก็จะแถวนี้แถวเลยนี่จตุรเทพอันนี้เป็นต้นที่อาจารย์ตัวให้มาแรกๆจะให้จตุรเทพกับเทพอัสสรามาช่วงนั้นผมไปแจกกระเป๋าในเพจอันนี้ของอาจารย์วิรัตป่ะอันนี้ของสวนประทีปอ๋อชื่ออะไรไม่มีชื่อลูกไม้อันนี้ก็เก็บก็คือดูแล้วสวยซึ่งในเพจผมมันจะมีแบบที่ผมเก็บประวัติไว้แต่ละต้นแต่นี้ก็เป็นลูกไม้เลยใช่ครับลูกไม้เมล็ดไหมหรือว่าเขาทำลูกไม้เมล็ดคล้ายของอาจารย์วิรัตที่ได้รางวัลน่ะแต่ว่าอาจารย์วิรัตไม่มีไม่ได้กัดตรงกลางอันนี้แบบยังไม่ค่อยเห็นแบบมีมากก็เลยแบบสวยดีสวยดีมีเอกลักษณ์ดีสวยดีน้องพระเก้าอันนี้นี่ก็ลูกนางรักสดนางรักสดลูกไม้นี่ไก่อะไรนะนี่ไก่ฝรั่งครับดูได้เพราะว่ามันจะสูงกว่าอ๋อเพราะว่าเป็นฝรั่งเนี่ยฝรั่ง
นี่อะไรอันนี้ลูกไม้ลูกไม้อ๋อตอนได้มาเขาบอกว่าเป็นของสวนพิพัฒน์พงศ์ก็สวยนะเพราะว่าพิพัฒน์พงศ์เขาจะมีป้ายด่างๆใช่ครับถูกต้องช่วงนี้เขาจะมีแบบนี้ผมมาเล่นมาปีหนึ่งไม่ค่อยดอก2ปีผมผสมไม่ติดเลยอ๋อเพิ่งได้เม็ดเพิ่งได้ฝักเดียวเองมีดอกผสมติดอ้าวแล้วไงแล้วไอ้เม็ดพวกนั้นโตยังยังไม่ได้ลงเพราะว่าเพิ่งมีออกมาใช่ก็คือแต่ก่อนอ่ะผมก็จะดู YouTube ใช้ปูกันโอ้โหผมเตรียมของอย่างดีปูกันแต่เกิดอะไรไม่ติดต้นเลยเพราะอะไรสาเหตุไม่รู้เหมือนกันใช่มันเดี๋ยวแต่มือไม่เป็นไรแล้วทีนี้ไอ้ช่วงที่ติดก็คือออกดอกแล้วขี้เกียจละเอามือเลยขี้ขี้เอาป้ายเป๊ะเป๊ะติดไม่ได้มีแพทเทิร์นที่ถูกก็เลยแลตายตัวใช่อันนี้คือที่ผ่าชิ้นมาแล้วก็เปลี่ยนจากกระถาง2มาเป็น4มาเป็น3อ๋อ3อันนี้คือ3เหรอใช่3อ๋อ3มี4ปนๆอ๋อเทียบเลยใช่ชนป้ายและไม่ป้ายลุ้นป้ายด้วยนะฮะพยามนใช่มั้ยนี่พยามนดาวเชียงดินอันนี้อะไรกัลยาขุมทองขุมทองขุมทองเท่าไหร่อย่างเงี้ยทอง 2,000 2,000 นะตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละผมขายตามตลาดเพราะว่าผมเข้าเอฟบ่อยเข้าไลฟ์บ่อยแต่ต้นเนี้ยกัดสีแล้วอ่ะขนาดเด็กๆนะเนี่ยสีเหลืองนี่อะไรสีเหลืองอันนี้เหลืองตะวันทองสวยมากเลยเก็บอยู่ในลีดแล้วได้ต้นนี่คือต้นที่ได้มาหรือว่าผ่าแล้วได้มาอ๋อได้อันนี้เป็นเทวกรรมครับเทวกรรมลังลักโอ้สวยมากเลยไม่เห็นต้นเล็กๆของเขาฝั่งนู้นก็จะเป็นลูกไม้ผมจะเลี้ยงนิดหน่อยชายชนอันนี้ก็แถวนึงแต่ละชื่อแต่เห็นพัฒนาการของตู้นะนี่ก็จากฝั่งนี้อันนี้ก็คือที่แตกต่างจากฝั่งโน้นใช่อันนี้ก็คือต้องใช้เงินละอันนี้คือสั่งเขาทำก็คือใช้เป็นโครงเหล็กละใช่เหล็กกาวไนท์กันสนิมใช่แต่ก็จะกว้างกว่าอันนู้นเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เรามีพื้นที่กว้างกว่าใช่ซึ่งแต่ก่อนผมปลูกผักก็เลยแบบว่าสุดท้ายก็ตัดใจเสียสละที่ปลูกผักมาเป็นบอนสีให้บอนสีก็อยู่ไม่ได้เห็นแก่เงินนะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมปลูกผักแปลงหนึ่งจริงเหรอได้400อ่ะถ้าไม่ได้เห็นแก่เงินแล้วพูดจริงห้ามกระพริบตาโอ้ผมแสบตาเลยโถเห็นไหมโกหกเนี่ยโถคืออันนี้เหลืองตะวันทองเหมือนกันไม่ใช่อันนี้เหลืองจำชื่ออันนี้จำชื่อไม่ได้สวยมากเลยแต่ก็เขาต้องการพื้นที่อ่ะใช่ผมชอบเลี้ยงแบบนี้มันดูแบบมันมีช่องไฟมันสวยชอบอันนี้น่าสนใจมากอันนี้คือทะลึ่งอะไรเนี่ยถึงทำอย่างเงี้ยโทษครับเพราะอะไรอยากได้อะไรแปลงผักผมเป็นแบบนี้อ๋อเหรอตอนแรกเป็นแบบนี้ใช่ตัวทีแบบนี้นะก็คือผมจะทำตามพื้นที่มันก็จะมีช่องเห็นไหมช่องก็คือแปลงผักอ๋อโครงเดิมไม่ได้รื้อแปลงผักไม่ได้รื้อเลยที่นี่ซ่อนอยู่ที่มันเป็นที่มันเป็นโครงเนี่ยก็คือแปลงผักแปลงผักสลัดผมก็เอาอิฐมาทับๆเฉยๆแล้วผมก็ทำตู้ตามเก๋เลยอ่ะครับแล้วช่างไม่ถามเหรอพี่ช่างบอกว่าทำทำไมเนี่ยเหล็ก6เส้นนะเนี่ยเหล็ก6เส้นที่เดียวเปลืองนะเนี่ยเปลืองนะเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่มันกลายเป็นเก๋ไงเป็นตู้บอลที่มีเขาเรียกอะไรจั่วนะมีหน้าจั่วหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยตู้เดียวในประเทศไทยนะฮะนี่เอาไอเดียไปใช้ได้นะได้สงวนสิทธิ์ได้สงวนสิทธิ์แต่ว่าเปลืองเงินหน่อยเปลืองเงินหน่อยเลือกดูแล้วกันถ้าอยากได้ประหยัดก็ เอาแบบซื่อซื่ออันนี้อะไรเจ้าไม่ใช่เจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิใช่มันออกไม่ดังละพามาเริ่มออกไม่ดังก็มีออกงานบ้างพันดาวก็อยู่ในลีดชายชนเหมือนกันมันก็เริ่มแบบกระเถิบไซส์ขึ้นมาใช่อย่างนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ 3,000 4,000 ประมาณนี้ครับ 4,000 ก็ราคาก็ยังดีนะก็ยังดีอยู่ใช่คนก็ชอบทำคลิปแบบเดี๋ยวนี้บอนสีราคาตกเราไปดูบอกตกที่ไหนผมซื้อพี่เต้ย450พี่เต้ยบอกคุณเก่งยังเล่นอยู่แล้วชายชวนเขาไม่เล่นกันแล้วนะผมเอาหมดเลยเออเต้ยขาย450กว่าตอนนั้นน่ะ450ในไลฟ์มีคนยักผมก็เอาผมเก็บหมดเลยเพราะผมชอบเป็นพิเศษจริงๆมันสวยไงผมชอบจริงๆคือชายชนนี่ไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเกิดเร็วๆนี้นะใช่ครับนานมากนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคลาสสิกซึ่งไปวางกับต้นอื่นก็คือมันก็เด่นมันแบบมันคือเทพอ่ะเป็นไม้คลาสสิกไปแต่ชัดเจนชัดเจนคือดูปุ๊บรู้เลยอย่างบางต้นยังดูแล้วอะไรต้นคุ้มเครืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้น450นี่โอ้โหรีบตะคุบเร็วอันนี้อะไรแสงอุตสาห
อุตสามณีอุตสามณีใช่อยู่ในลิสต์เพราะว่าเป็นคนดูรูปอยู่แล้วบางคนเห็นเขียวๆอะไรเนี่ยมาขายแพงๆอืมโหรอเขาแต่เรารู้ใช่แต่เราอันไหนเรารู้เราก็ตะคุบเลยอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้เมืองใหม่เมืองใหม่ใช่มันไก่พี่มงคลไก่มงคลอันนี้คุณอะไรนะอันนี้คุณขจรเดชคุณขจรเดชนั่นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้ที่ในตัวสวยสวยสวยโอ้คุ้มค่าคุ้มค่าได้เคยนับไหมว่ามันมีกี่ต้นไม่ได้นับแต่ว่าจะรู้ตำแหน่งที่เราวางว่ามีเท่าไหร่ขายปุ๊บรู้เลยรู้เลยอันนี้คือแหว่งก็รู้เลยไอ้จอบอดละเอามาคืนเอามาคืน ใส่กระเป๋าเอาคืนมา อันนี้อะไรอันนี้ลูกไม้อ๋อลูกไม้โอ้อันนี้ก็สวยเมื่อวานเนี่ยไปเจอที่ชลบุรีหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าไม่ใบไผ่เท่านี้จะเป็นใบก็เรียกใบอะไรถ้าเราไปเจอในไรเราก็แบบสู้ใจขาดเหมือนกันถ้าเราชอบใบนี้เท่าไหร่3,8003,800ก็คุ้มนะโอเคเพราะว่าถ้ามันเป็นต้นเดียวอ่ะโอเคมากคุ้มต่อให้ไม่ทำจำนวนจากเขาเองเอามาตั้งแม่หรือว่าอะไรเงี้ยถ้าอนาคตเราอยากผสมดอกใช่มันก็มันได้ความรู้สึกมากกว่านั้นมากกว่าราคาเยอะน่าสนใจอ่ะโอเคสองเลยโอ้ยตรงนี้มีอีกอ่ะมีอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นเป็นแสนสรานลมแสนสรานลมเลี้ยงได้สวยมากเป็นบอลเก่าป้ายแล้วทำจำนวนยังมีแล้วครับมีแยกหน่อเลยหน่อเขาเท่าไหร่มีปล่อยอยู่ 7,000 ครับ7,000โตแล้วนะ5นิ้วแล้วนะครับต้นนี้อ๋อนี่7,000โอ้ยสวยหายากอยู่ที่สวยๆแบบนี้แล้วป้ายครับนะฮะอันนี้นี่พนักคอนก็พนักคอนครับสีสวยมากใช่มันจะมีส่วนหนึ่งของน้องตูนนะครับก็จะมีพันนครที่โอ้เพียบเลยบางคนก็จะมีชื่อของแต่ละต้นอยู่หมายถึงว่าท่านนึกถึงคนนี้ต้องต้นนี้อ๋อแบบว่าเป็นส่วนเฉพาะทางใช่เข้าใจแล้วอย่างเราอะท่านนึกถึงแบบคนแบบไม่ค่อยเต็มอะครับไม่ใช่เฮ้ยอันนั้นอะส่วนตัวไม่แล้วถ้าชูไม้เด็ดสุดของในบ้านเราเนี่ยที่คิดว่าเนี่ยตัวเนี้ยถ้าต้องเลือกมาหนึ่งต้นให้เป็นไม้เด็ดเนี่ยจะเลือกต้นไหนเลือกหนึ่งต้นก็จะมีตู้ที่ผ่านมาแล้วใช่จองชื่อทุ่งสำลิดไว้อ๋อไอ้ต้นนั้นนะใช่แล้วก็มีไก่โคราชไก่โคราชที่ผ่านล้มต้นไปแล้วไก่โคราชนี่เป็นของใครเป็นของเอฟมาเหมือนกันเอฟมาจากสวนบ้านไร่แล้วก็ขอเขาตั้งชื่ออ๋อมันเป็นไก่ผสมศิลาแต่หมายถึงต้นแม่ที่ใบเต็มกับสีเต็มเนี่ยเราล้มไปแล้วใช่แล้วตอนนี้มีแต่ต้นลูกตอนนี้ผ่าแล้วงอกยังยังอ๋อเฮ้ยต้องจองไว้หนึ่งต้นแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ที่บอกจองชื่อทุ่งสำลิดใช่ก็นี่ก็ขอเขาแล้วอันนี้คือไม้เด็ดของเราแล้วก็พี่พีวุฒิชอบยังไม่มีชื่อให้พี่วุฒิช่วยตั้งไหนดูรูปอีกทีดิอันนี้คือทุ่งสำลิดที่แบบตั้งใจจะไปจดชื่อทุ่งสำลิดครับอันนี้คือยังไม่มีชื่อเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคือผมโพสต์ไปก่อนแล้วคือให้รู้ว่าจองแล้วนะจองแล้วอันนี้คือเวลาเขาแก่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าใบโตใช่ใบพอใบเก่าก็จะประมาณนี้แล้วแต่ต้นบางต้นก็3ใบมีในใจไหมชื่อยังเลยผมอยากแบบดูลักษณะมันด้วยครับว่ามันคล้ายอะไรใช่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 เดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตว่าเขาจะเป็นอะไรตอนนี้ยังเป็น XXX อยู่นี่คือไม้เด็ดของเขาแล้วมีอีกต้นหนึ่งคือไก่โคราชนะฮะซึ่งต้นแม่ล้มต้นไปแล้วขาดคำจำนวนจะส่งวิดีโอให้ดูเดี๋ยวมีรูปขึ้นให้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเตรียมจะมาจองรับบัตรคิวไว้เลยสนนราคาเดี๋ยวว่าอีกทีดูว่าชิ้นผ่ามันงอกเท่าไหร่ถ้างอกเยอะก็อาจจะถูกลงแต่งอกน้อยก็อาจจะต้องว่ากันไปตามนั้นเพราะว่าเราก็ต้องแบ่งเก็บเอาไว้แต่ไม่สูญพันธุ์ครับมีหน่อแอบมีหน่ออยู่อ่ะโอเควันนี้ได้มาถึงโคราชมหาเก่งบ้านต้นไม้โคราชนะฮะถ้าใครสนใจไม้ทำจำนวนของที่นี่ก็ไปติดตามที่เพจได้เราลงบ่อยแค่ไหนก็จะมีเก็บประวัติเรื่อยๆผมก็จะเก็บประวัติไว้ต้นไหนเวลามีออกจำนวนอย่างเงี้ยผมก็จะมีโพสต์มีไปออกงานตรงไหนผมก็จะโพสต์แต่ไม่ได้นัดว่าแบบปล่อยในกลุ่มแบบวันไหนประจำอะไรเงี้ยไม่มีแล้วแต่พร้อมแล้วแต่พร้อมส่วนมากจะออกงานมากกว่าออกงานมากกว่าถ้าไปเจออยากไปเจอตัวจริงก็ลองดูติดตามตารางงานนะฮะเหมือนอย่างกับซุปตานะมีตารางออกงานของเก่งนะครับส่วนมากก็จะไปวันหยุดข้อดีของการไปเห็นของจริงอ่ะก็คือได้เลือกได้รู้ว่าจริงๆอ่านมันอาจจะมี10ต้นชายชนแต่คุณถูกชะตาต้นไหนคิดว่าสวยนะคิดว่ามีอนาคตหรือว่าบางทีป้ายแดงคุณไม่ชอบคุณอาจจะชอบแบบว่าป้ายนิดแล้วไปลุ้นต่อนะหรือว่าบางต้นเล็กหน่อยราคาย่อมเยาอ่ะโอเคคุณรอได้คุณก็ได้ของราคาถูกไปแล้วก็ได้พูดคุยกันได้พูดคุยกันด้วยได้แลกเปลี่ยนได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะเนี่ยมีเวรมีกรรมอยู่ไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะฮะพอเขามีเวลาแล้วต้องรีบไปเจอเขานะฮะจริงๆแล้วทำอาชีพอะไร
เป็นนักวิชาการคอมอยู่โรงพยาบาลนักวิชาการแปลว่ามีความรู้ใช่ไหมแปลว่าพูดวิชาการได้อ๋อพูดดีแซวเล่นนะทั้งหมดที่แซวเล่นไม่มีอะไรจริงเลยใช่ไหมโอเควันนี้ขอบคุณเก่งมากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสื่อกลางของเราทั้งหลายทั้งพี่เต้ยแล้วก็โจด้วยนะครับที่ทำให้เรามาเจอกันรู้จักกันนะครับผมก็ฝากไม้เด็ดด้วยนะฮะเป็นเสื้อไม้เด็ดแล้วก็ช่องผมดูทุก EP เลยนะดีงามพยายามทำให้แบบว่าแตกต่างเนาะแล้วก็จะได้เห็นหลายๆมุมของคนที่รักบอลสีนะครับผมนี่เป็นเสื้อนะฮะไม้เด็ดฝากใส่เวลาไปขายออกงานด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยโปรโมทช่องครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใครชอบไม้เด็ดนะครับก็ติดตามได้นะฮะทุกๆ EP เราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับคนที่น่าสนใจนะครับในแง่มุมของการปลูกต้นไม้อาจจะไม่ใช่เฉพาะบอนสีเท่านั้นนะอาจจะมีพืชอื่นๆนะครับที่เป็นไม้เด็ดๆที่อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณไปสนใจไปหาความรู้ในแง่มุมเกี่ยวกับไม้นั้นๆแล้วไปต่อได้จนถึงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับเขาจะตอบแทนเราเองที่สำคัญคือก่อนที่จะได้รายได้คือได้ความสุขซึ่งเราคุ้มอยู่แล้วคุ้มอยู่แล้วคุ้มมากความสุขอ่ะโคตรคุ้มเลยความสุขบางอย่างใช้เงินซื้อไม่ได้ใช่นะครับผมวันนี้ไม้เด็ดลาไปก่อนนะครับใครชอบนะฮะช่องของเราก็กด subscribeกดติดตามนะฮะกด follow นะครับผมทั้งทางช่องทางเพจอัสราวุชานอลแล้วก็ช่อง YouTube อัสราวุชานอลด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ